วันนี้อาจารย์มาบอกเคล็ดลับการใช้สีผึ้งของมหามนตราให้ฟังในการใช้สีผึ้งเนี่ยนะมันก็มีว่ากันตามตำรับตำราความเป็นมาในการใช้เนี่ยหลายอย่างหลายประการหลายคนเคยได้ยินว่าเอาสีผึ้งนี่คือไปทาปากใช่ไหมคือแต่โบราณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีลิปบาล์มก็เอาสีผึ้งไปทาปากเพื่อไม่ให้ปากมีความแห้งทีนี้ก็เลยเอาสีผึ้งนั้นไปปลุกเสกให้มีฤทธิ์มีพลังเรียกทรัพย์มีเสน่ห์ก็แล้วแต่เนื่องจากว่าอาจารย์โอมเนี่ยทำสีผึ้งขึ้นมาโดยมุ่งเน้นให้พลังของสีผึ้งเรานั้นนะไปปรากฏพลังเฉพาะทางกล่าวคือถ้าอยากจะให้หน้าตามีออร่าเราเนี่ยแต้มสีผึ้งนะสมมติว่าเป็นสีผึ้งที่เกี่ยวเนื่องกับการเจรจาค้าขายที่แรงเช่นสีผึ้งมนตรามหาหวานหน้าตาอย่างนี้นะสีผึ้งมนตรามหาหวานนั้นใช้น้ำผึ้งที่แช่ตะกรุดมหาหวานเป็นแรมเดือนเนี่ยเอามาเป็นมวลสารสำคัญกับขี้ผึ้งและน้ำมันที่ปลุกเสกแล้วเอาใส่เข้าไปนะในตลับเนี้ยแล้วเวลาที่ปลุกเสกนี่จะปลุกเสกเกินกว่า5ปีนะสีผึ้งมหาหวานเนี่ยใช้แต้มเจิมสำหรับเรื่องเงินทองเรื่องเมตตามหานิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการเงินการทองโดยตรงเวลาที่เราอ่ะจะแต้มสีผึ้งที่ทำให้จิตใจคนเขารู้สึกว่าเมตตารู้สึกว่าเราอ่ะมีออร่าดูมีลักษณะของความสง่างามอยากจะมาอุดหนุนมาซื้อขายเรานะให้แต้มเจิมที่หน้าผากทำไมต้องแต้มเจิมที่หน้าผากเพราะหน้าผากจุดเนี้ยจุดที่แต้มให้เห็นเนี่ยเป็นจุดจักระที่6บางคนเขาเรียกว่าตาที่3เคยได้ยินใช่ไหมความหมายโดยรวมก็คือเป็นจุดที่พลังของจิตวิญญาณมันจะอยู่ตรงนี้มากที่สุดนั้นสังเกตดูนะพวกเราเวลาพระเจิมหน้าเจิมตานะเวลาลงหน้าทองเป่ากระหม่อมก็จะเป็นจุดนี้แหละที่เป็นจุดที่ทรงพลังมากที่สุดนั้นการแต้มเจิมสีผึ้งลักษณะของเมตตาแล้วก็เรียกทรัพย์สายเรียกทรัพย์สายเมตตาโดยตรงสีผึ้งมนตามหาหวานโดยเพิ่งยิ่งเวลาที่เราพูดจาเจรจาแล้วจะออกฤทธิ์มากที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปแต้มที่ริมฝีปากเพราะถ้าแต้มริมฝีปากก็ดีแต่ออกฤทธิ์เฉพาะตอนเจรจาถ้าไม่พูดก็ไม่ออกฤทธิ์ดังนั้นแต้มหน้าผากแค่คนเห็นหน้าในรัศมีที่มองเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีออร่าสง่างามแล้วก็อยากเข้ามาใกล้ชิดอยากเข้ามาซื้อมาขายเห็นไหมนี่คือลักษณะของสีผึ้งมนตามหาหวานซึ่งเป็นสีผึ้งเรียกทรัพย์ที่ดีที่สุดหลายๆคนน่ะที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์น่ะใช้สีผึ้งมนตามหาหวานที่แรงขึ้นไปเปรียบกันนะอันนี้คือสีผึ้งมนตามหาหวานธรรมดาแต่นี่คือสีผึ้งมนตามหาหวานเงินล้านดูขนาดแล้วก็ดูพลังที่แตกต่างกันเอาในบรรดาสีผึ้งประเภทเดียวกันก่อนนะใครใช้ของแรงกว่าก็ชนะไปถูกต้องไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้สีผึ้งมนตามหาหวานเงินล้านหน้าตาเป็นอย่างนี้มีปลาเงินปลาทองมีพลอยปลุกเสกมีลักษณะของเนื้อสีผึ้งที่มีมวลสารแน่นมวลสารดีและปลุกเสกด้วยคาถาเงินล้านดังนั้นถ้าในสายของการเมตตาค้าขายที่แรงแล้วก็ที่ดีมากๆตอนนี้ก็มี2สีผึ้งก็คือมนตามหาหวานธรรมดาหลอดเล็กตลับเล็กแล้วก็มนตามหาหวานกับร้านตลับใหญ่เวลาแต้มเจิมแต้มที่หน้าผากเพื่ออะไรให้มีออร่ามีออร่าทำไมเพื่อให้คนสนใจอยากจะมาอุดหนุนอยากจะมาซื้อสมมตินะคนขายของแข่งกันลูกค้ามีเงินจำนวนเดียวที่ต้องซื้อของชิ้นเดียวเขาก็ต้องซื้อกับคนที่ดึงดูดเขามากที่สุดมั่นใจที่สุดชอบใจที่สุดพอใจที่สุดถูกต้องไหมทีนี้ถ้าเป็นสีผึ้งทางด้านเสน่ห์อาจารย์แนะนำให้สีผึ้งด้านเสน่ห์นะเวลาใช้เนี่ยนะตอกย้ำหลายครั้งเลยเวลาแต้มเจิมสีผึ้ง1แต้มที่ตัวเรานะหลายคนไปดูหนังมาบอกว่าสีผึ้งน้ำมันพายเอาไปแต้มตัวเขาแล้วเขาจะมาหาเราอย่างนี้อันนั้นมันเป็นตำรับของพวกสายดำซึ่งใช้แล้วได้ผลแป๊บๆไม่เวิร์กถ้าเอาแบบได้ผลที่รังยั่งยืนแล้วเป็น
สีพึ่งมหาเสน่ห์ทางด้านสายขาวเป็นความปลอดภัยแล้วก็มีความยั่งยืนของความรักของเสน่ห์ให้ใช้อย่างนี้สมมติคนที่ใช้สีพึ่งที่นิยมที่สุดเลยทางด้านเสน่ห์ของมหามนตรานะ12ปีที่ทำมานะสีพึ่งโลหิตราคะแบบนี้นะสีพึ่งโลหิตราคะนี่ตัดมา2คำนะคำว่าโลหิตกับคำว่าราคะโลหิตราคะเนี่ยโลหิตนั่นคือมีเลือดของอาจารย์โอมเนี่ยดูดเข้าไปใส่เข้าไปเป็นส่วนผสมของสีพึ่งนี้ที่มีสีแดงๆเนี่ยจะสื่อว่ามีโลหิตของอาจารย์แล้วก็มีอินราคะนะมีสาริกามหาเสน่ห์อยู่ในนี้ซึ่งเวลาที่เราอะแต้มสีพึ่งโลหิตราคะนะหลักการนะอยากให้ใจคิดถึงแต้มที่หัวใจของเรานะอกข้างซ้ายอยากให้มีอารมณ์พิศวาสแต้มที่หน้าท้องหน้าท้องของเราหน้าท้องตรงหน้าท้องนี่แหละเพราะเป็นจุดที่ใกล้จุดทางเพศดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าสีพึ่งโลหิตราคะแบบนี้นะเราแต้มเกินไปที่หน้าอกกับหน้าท้องแต้มหน้าอกก็คิดถึงแต้มหน้าท้องก็พิศวาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหลักการของสีพึ่งนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่สีพึ่งนั้นน่ะย่อมมีกลิ่นแน่นอนดังนั้นเมื่อมีกลิ่นแล้วเราเอาตัวเราไปอยู่ใกล้ๆเอาตัวเราอะไปอยู่ใกล้ๆคนที่เป็นเป้าหมายของเราอยู่เป้าหมายของเราแล้วไงต่อเป้าหมายเราก็ได้กลิ่นพอได้กลิ่นเสร็จก็รักก็หลงได้ง่ายดังนั้นการใช้สีพึ่งมหาเสน่ห์เนี่ยนะแต้มหน้าอกกับหน้าท้องเนี่ยนะก็จะเป็นสีพึ่งเสน่ห์ที่ทรงอานุภาพทางด้านการเรียกให้จิตใจเขาคิดถึงเราเหลือเกินอาจารย์ยกตัวอย่างอีกใครอ่ะที่อยากจะขยับมาใช้สีพึ่งมหาเสน่ห์ที่แรงขึ้นไปอีกอันนี้อาจารย์ย้ำเลยนะแรงมากสีพึ่งเนี่ยนะจะประกอบด้วยมวลสารมากมายนะหนึ่งในมวลสารที่ทำให้สีพึ่งนั้นแรงแรงยิ่งกว่าน้ำมันพลายอีกก็คือสีพึ่งที่มีผงพลายและมวลสารครูเสน่ห์แรงสุดๆอาจารย์จะทำสีพึ่งพลายคมสวัสดิ์พลายคมสวัสดิ์เนี่ยมีหน้าตาอย่างนี้นะนี่คือเป็นตลับทดลองที่แบ่งมานิดนึงนะเจอจางไม่ทดลองเป็นตลับเล็กๆตลับเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ไหมข้างในนี่มีผงพลายและมีน้ำมันซึ่งเป็นมวลสารที่ปนอยู่ในนี้และแรงกว่าน้ำมันพลายดังนั้นอาจารย์จะบอกว่าใครใช้สีพึ่งพลายคมสวัสดิ์แล้วไม่ต้องถามหาน้ำมันพลายเพราะแรงและครบเครื่องและปลอดภัยมากกว่าน้ำมันพลายนี่สีพึ่งพลายคมสวัสดิ์ทำไมถึงชื่อพลายคมสวัสดิ์รู้ไหมอันนี้ตลับทดลองถ้าอยากรู้คำตอบมันอยู่ที่ลักษณะของพลายคมสวัสดิ์องค์ครูเนี่ยซึ่งเป็นสีพึ่งที่แรงที่สุดของมหามนตรานะพลายคมสวัสดิ์องค์ครูหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นเขี้ยวนะเป็นเขี้ยวของหมีซึ่งตายธรรมชาตินะและคมสวัสดิ์หรือว่าคมเขี้ยวของหมีนั้นนะจะเป็นจุดที่มีอานุภาพที่สุดเพราะว่าแต่เดิมตอนตำรับตาดาแค่คาถาหัวใจพญาหมีเขียนใส่มือจับมือคนเนี่ยคนยังตามถึงบ้านนับประสาอะไรกับเอาคมเขี้ยวของหมีมาทำเป็นตลับสีพึ่งคือคมเขี้ยวข้างในเนี้ยกลวงแล้วก็สามารถที่จะใส่สีพึ่งเข้าไปอาจารย์จึงเอาหัวเชื้อสีพึ่งพายคมสวัสดิ์ใส่เข้าไปอุดตะกุดทองคำโรยผงพายลงผงที่เป็นครูเสน่ห์แล้วก็ผงรากราคะเราเห็นตะกุดทองคำใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นมวลสารที่กระตุ้นให้พลังของมวลสารและสีพึ่งข้างในนั้นแรงที่สุดอุดด้วยอัญมณีแห่งเสน่หาและเป็นราชินีแห่งอัญมณีก็คือทัพทิมเงี้ยดังนั้นสีพึ่งพายคมสวัสดิ์จึงเป็นสีพึ่งที่แรงที่สุดทางด้านเสน่ห์กรรมราคะแต้มหน้าอกกับหน้าท้องส่วนใครที่ใช้สีพึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าอยากจะได้ตลับเดียวเลยให้ครบเครื่องเลยทั้งเสน่ห์ทั้งเงินทองมีไหมอาจารย์มีสีพึ่งนั้นเนี่ยเป็นสีพึ่งที่อาจารย์จัดทำขึ้นพิเศษเรียกว่าสีพึ่งจักรพรรดิสีพึ่งจักรพรรดิหน้าตาเป็นนี้นะถ้าใครที่อยากจะได้สีพึ่งตลับเดียวที่ครบทุกอย่างอาจารย์จะแอมสีพึ่งจักรพรรดิซึ่งเป็นมวลสารที่ดีเรียกว่าตั้งแต่ตั้งบ้านมหามนตรามามวลสารที่เข้มข้นมากดีมากแรงมากอยู่ในตลับนี้สีพึ่งจักรพรรดิซึ่งเป็นสีพึ่งที่ครบเครื่องทั้งเสน่ห์และเงินทองในตลับเดียวกันนี่คือเคล็ดลับประเภทวิธีการใช้รายละเอียดและสิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จด้วยการใช้สีพึ่งมหามนตราใครอยากได้สีพึ่งแบบไหนใช้ไปในทางไหนเนี่ย
ดูทบทวนอีกรอบหนึ่งและปรึกษาเป็นการส่วนตัวขอให้ทุกคนรับความสำเร็จ